สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาพ่อครับเบาแดงคือเก่าครับผมมื้อนี้พาพี่พาน้องมากินหอยนางรมครับผมบ่ได้กินเฮงเลยเบาแดงก็ได้มีโอกาสพาพี่พาน้องมากินหอยนางรมครับมื้อนี้มาพี่น้องบ่ต้องเว้าหลายบ่มีน้ําเปล่าครับมื้อนี้สัตว์โลดครับบ่ได้กินเฮงและเบาแดงก็หั่นน่ะโอ้ยน้ําจิ้มก็อยู่นี่ครับซีฟู้ดนะครับราดโลดน้องพี่น้องเนาะเลยอีกทุ่งหนึ่งอยู่ครับราดโลดเดี๋ยวแก้ราดโลดน้องพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งให้ครับหอยนางรมมาเลยครับผมราดโลดพี่น้องนี่มาผิกใส่ถ้วยเอาไว้มาพี่น้องห่อกินกับสลัดครับผมขออนุญาตใส่ซ้อนน้ำใส่มือเด้อพี่น้องใส่ซ้อนพร้อมใส่มือพร้อมครับนะซ้อนก็อยู่นี่ครับโอ้ยเบิ่งแน่กระเทียมเจียว ตักใส่โลดนี่ครับเบิ่งลองเบิ่งคำแรกเป็นหน้าใดหวานหวานพี่น้องหวานครับหอมกระเทียมมันนี่หอมมากเลยครับดูเหี่ยวสะเลยหอมนะพี่น้องนะครับเขาราดเลยครับแซ่บเลยพี่น้องสมกับราคามันแพงอยู่ครับสมกับราคามันแพงอยู่ครับเสียดายผมมีเปล่าครับบรรยากาศมันยุดครับแซ่บครับพี่น้องจิ้มซีฟู้ดอ
มบอกเลยว่ามีแต่หน่วยใหญ่ๆนะครับคุณคัดเกรดมาให้เลยวานังลมคัดใช่เลยครับขออนุญาตใส่มือนะครับพี่น้องภาพ2เลยหลอกนะครับเปียครับหวานใส่กับกระเทียมหอมยอดกระถิ่นออกมันมันครับพักอันนี้เข้ากับไอ้สีออกหวานๆเข้ากันครับตั้งแต่ทำคลิปมากับครั้งแรกครับพี่น้องว่าจะกินลายรอบแล้วผมมีโอกาสครับเนี่ยนะว่ามีพี่น้องเบิ่งผมให้เบิ่งครับใหญ่บ่พี่น้องใหญ่บ่ครับหอยนางรมสดๆพาไปเอามาจากตลาดครับเบาแดงพาไปมาจากตลาดนะบอกเลยตลาดแรงเพิ่นหาก็ลงแพงครับเบื้องถ้วยน้ำจิ้มครับว้าวเนาะเห็นแต่แก้วครับใส่แก้วนี่แหละคลาสสิกดีอืม
ต้องลองครับหอยนางรมสดๆหวานพี่น้องบวกข้าวนะครับกินกับกระเทียมเจียวเนี่ยหอมมากเลยใหญ่เลยครับพี่น้องเบิ่งความใหญ่ครับใหญ่เลยใส่กับกระเทียมเจียวเลยสดๆเลยผู้ใดยังไม่เคยกินลองนะครับลองเบิ่งครับพี่น้องหวานเลยดิหวานนางรมนี่ครับบางถ้วยแจ่วครับใบกระถิ่นยังขาดไม่ได้ยอดกระถิ่นครับตัวพานัวผักกับกรอบกรอบพี่น้องกรอบผักเลยทำง่ายลบพี่น้องหวานบอแดมองเลยว่าหวานครับผักกับกรอบกรอบหอมครับyou
บรรยากาศแรงๆพี่น้องแดดร่มลมตกครับเบิร์ดพี่น้องว่าแดงซื้อมากลายนะครับใช้สะอาดเบิร์ดคำสุดท้ายก่อนพี่น้องบ้าบาดเนี่ยใส่น้ำหน่อยเรียบร้อยบาดนะครับเรียบร้อยพี่น้องเบิร์ดครับเดี๋ยวจะพักแซ่บบ่ได้กินเทิงเลยเบาแดงก็ได้โอ้ยหอยนางรมครับใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับสำหรับเบาแดงก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจเบาแดงเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับเนาะช่วงนี้ก็อาจจะออกคลิปบ่ค่อยต่อเนื่องไปใดกะหนึ่งด้วยเวลาเนาะครับเนาะเวลาถ้ามีเวลาก็เฝ้ามาหาพี่หาน้องจริงๆแล้วครับมีอย่างก็เฝ้าเฮ็ดเมนูดีๆให้พี่ให้น้องเบิ่งให้พี่ให้น้องได้ชมนะครับเนาะฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจเบาแดงนะครับสำหรับมื้อนี้บ่าวแดงก็สิได้ลาพี่ลาน้องไปเพียงส่ำนี้ก่อนเนาะครับเนาะก็ขอพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe บ่าวแดงแค่นี้ก็เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ